นับสนุนโดยเบนทนันน้ำมันเครื่องโททานโอ้โหอย่างคลากเลยนะนะเนี่ยดูเอาโยเอาไปฉายมาดูหน่อยดิยังไม่ทันดูแอร์ดูน้ำมันเครื่องดูอะไรพวกนี้ก่อนเลยโอ้ยเยอะหมดเลยนะนะเดี๋ยวจะต้องบอกท่านผู้ชมแล้วบอกว่าน้ำมันเครื่องนี่รั่วเพียบเลย นี่แสดงว่าขับอย่างเดียวไม่ดูเลยนะฮะเพราะว่าไอ้พวกนี้สำคัญเลยครับถ้าน้ำมันเครื่องขาดน้ำมันเครื่องแห้งนี่เครื่องพังเนี่ยนะของเกียร์ก็มีนะเนี่ยเห็นน้ำมันเกียร์น้ำมันอะไรโอ้โหแฉะเลยนะเนี่ยตายแล้วนี่ก็ให้ผมมาดูแอร์นะผมไม่เกี่ยวตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวต้องแจ้งให้เขาทราบว่าเนี่ยการใช้รถเนี่ยต้องเปิดฝากระโปรงดูบ้างว่ามันมีน้ำมันหยดน้ำมันรั่วไหมหรือว่าเวลาถอยออกจากบ้านนะครับนะไม่ใช่ว่ารถคันนี้คันเดียวนะครับเวลาถอยออกจากบ้านเนี่ยก็คือให้แม่บ้านดูหรือว่าคนที่บ้านดูหรือว่าเราจอดรถถอยรถออกไปก่อนนิดนึงแล้วก็ลงมาดูนะฮะว่าจุดที่เราจอดอ่ะตรงเครื่องยนต์เนี่ยมีน้ำมันมีระยดไหมนะครับเราสังเกตว่าอย่างเงี้ยแล้วเราจะไม่เสียตังค์เยอะนะครับฝากท่านผู้ชมไว้นิดนึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าไอตัวแอร์เป็นยังไงโยติดเครื่องให้หน่อยเปิดแอร์เลยนะครับหน้าคลัตช์ไม่จับเลยครับหน้าคลัตช์ไม่ทำงานเลยนะเดี๋ยวต้องลองเช็คดูว่ารีเลย์หรือว่าตัวไฟอะไรหนูกัดหรือเปล่าเลยรู้นะครับเดี๋ยวผมขอเช็คดูแป๊บหนึ่งนะครับครับเนี่ยลองปลั๊กฟงปลั๊กไฟลองดูแล้วนะครับตัวท้ายเจอแล้วครับงานใหญ่แล้วงานเนี้ยนะครับเจอหน้าคัดคอมละลายแต่ว่ายังโชคดีนะฮะยังไม่ถึงคอมที่เขาจะตีมาเปลี่ยนคอมนะคงไม่ต้องไปเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนเฉพาะหน้าคัดเอาได้นะครับก็เดี๋ยวจะให้ลูกน้องถอดหน้าคัดคอมออกมานะฮะแล้วก็อาจจะเปลี่ยนหน้าคัดคอมก็หายแล้วนะครับคิดว่าคงไม่มีอะไรเพราะว่าเสียบฟิวเปลี่ยนฟิวไปฟิวขาดฟิวขาดฟิวขาดตลอดเลยก็แสดงว่าหน้าคัดนี่เหม็นไหม้หึงเลยผมลองขี้ตรงดูก็เหม็นหึงเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวรอลูกน้องถอดแป๊บนึงครับโบ๋เลยครับโบ๋เลยขาดเลยหน้าคัดหายไปเลยดูดิธรรมดาไม่ต้องเป็นล็อตเบอร์10ยึดอยู่ตรงนี้ครับก็เป็นล็อตเบอร์10ยึดอยู่อีกทีนึงนี่หายไปเลยโอ้โหคงไม่ต้องเปลี่ยนทั้งลูกครับโอ้โหนี่ประกบอย่างนี้ครับเห็นไหมฮะหายไปเลยตรงนี้เดี๋ยวเราก็คงจะต้องเปลี่ยนหน้าคัดนะฮะชุดหนึ่งก็คงจบแล้วล่ะคงไม่ต้องเปลี่ยนคอมนะครับแค่เปลี่ยนหน้าคัดก็หายแล้วฮะก็น่าจะอยู่ประมาณสักพันกว่าบาทนะฮะตัวนี้นะครับก็มาทั้งตัวหน้าคัดมาทั้งตัวแม่เหล็กนะฮะละลายติดเลยเนี่ยเป็นอะไรที่ละลายติดเลยนะครับเนี่ยน็อตมีน็อตยึดตัว10ในอีกตัวหนึ่งเจอแล้วเนี่ยละลายก่อนนะครับก็บอกใส่ฟิวขาดใส่ฟิวขาดก็แสดงว่าตัวหน้าคัดมันช็อตนะฮะมันก็เลยต้องสั่งให้ฟิวตัดถ้าฟิวไม่ตัดนะฮะก็ไฟไหม้ได้ไฟลุกได้ตามไฟจะร้อนแล้วก็
ไฟก็จะไหม้ได้เลยตามสายไฟนะฮะเพราะว่าไอ้ตรงนี้สังเกตว่าถ้าใส่ฟิวเกิน2ตัวอย่าใส่เลยครับไปหาช่างด่วนนะครับตรงนี้หรือว่าฟิวเขากำหนดมาให้8แอมป์นะฮะอย่าไปเอา16แอมป์ใส่อย่าไปเอา12แอมป์ใส่นะครับห้ามนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่อันตรายมากเพราะว่าวิศวกรเขากำหนดมาให้คือเท่านี้นะฮะก็คือต้องใส่เท่านี้เขามีเหตุผลของเขาก็คือในการที่ว่าถ้าใส่ฟิวเยอะไปแล้วนะครับก็จะทำให้ตัวฟิวไม่ขาดไฟก็จะไหม้แทนไฟไหม้รถนะครับต้องระวังนะครับตรงนี้ฝากไว้ด้วยครับโอ้ยเสร็จแล้วพี่เอ้าไม่เสร็จแล้วรถจะถอยไปทำไมอ่ะเรียบร้อยแล้วพี่มุกกับผมทำไมนะนะไม่เป็นไรเรื่องจริงเนี่ยจบแล้วเอ้ยอย่าเพิ่งไปจับเสื้อผมนะโอ้แล้วมือพี่ไม่ได้น่าโดนช่างช่างช่างไม่น่าจะโดนแต่อย่างนี้ถือว่าช่างบรรดาศักดิ์มือปืนเป้าไม่สะอาดโอ้โหเป็นช่างอ่ะปุ๊บเราอย่าไปมือสาดมืออะไรเปิดมาข้างในก็ดำเหมือนกันแหละครับอาศัยว่าแต่งตัวดีแค่นั้นเองดำไม่พอด่างด้วยไม่ด่างเคสนี้เป็นไงครับพี่เคสนี้ก็หน้าคัดคอมไหมตอนแรกก็ลูกค้าก็บอกว่าเป็นคอมทั้งลูกต้องไปเก็บคอมทั้งลูกครับพี่คอมทั้งลูกก็โหโดนกับหมื่นไปตั้งอ่ะใช่ไหมนี่ก็เลยให้ช่างโยลูกน้องเขาลองแกะมาดูแกะมาเสร็จปุ๊บก็เอาเจอหน้าคัดไหมโอ้โหแจ็คไม่มาดูนี่นี่ผมทำอยู่กับลูกน้องสองคนอ่ะแม่ดูอยู่พี่ผมมีกล้องจะปิดกล้องจะปิดผมนี่แป๊บเดียวฟิวขาดคือสองตัวละใส่เข้าไปก็แสดงว่ามันต้องช็อตอะไรสักอย่างหนึ่งโอ้ใช่ก็เลยลองจี้ตรงดูนิดนึงก็หยุดเลยร้อนเลยสายไฟร้อนก็เราก็ต้องหยุดนั่นแหละก็คือไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่ว่าหน้าคัดมันไหม้ไงพอไหม้ปุ๊บมันก็ลงกาวมันก็กลายเป็นเรื่องว่ามันตัดการไฟลุกไงตรงนี้ก็อธิบายให้ท่านผู้ชมไปฟังไปแล้วว่าฟิวอย่าใส่เกินรถแจ็คก็เหมือนกันแจ็คไม่ได้ฟังแจ็คต้องดูด้วยนะต้องรู้ไว้ด้วยนะตรงนี้ว่าฟิวสมมติว่าเขาใส่มา8แอมป์ก็ต้องใส่8แอมป์กลับคืนไปอ๋อคนเขาคิดว่าใส่เยอะๆไปมันจะช่วยเรื่องไฟในรถได้ใช่ไหมคนเขาคิดอย่างนี้ใช่ไหมแจ็คไม่รู้ไงแต่ว่าแจ็ครู้อย่างว่าทำไมแจ็คเอาไปใส่เยอะเพื่ออะไรอ้าวก็คนก็จะคิดว่าเวลาเราติดเครื่องเสียงมีนู่นมีนี่มีนั่นเนี่ยมันจะต้องเพิ่มแอมป์เข้าไปผิดเลยใช่ไหมอันนั้นก็คือผมว่ามันอยู่ที่ช่างเขาคำนวณนะถ้าติดเครื่องเสียงเนี่ยพวกนั้นเขามีประสบการณ์มีอะไรอยู่ก็โอเคเขาก็อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเป็นของรถยนต์นี่ไม่ได้นะมันก็ใส่มา8แอมป์แจ็คไปใส่16แอมป์อย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าเป็นไงไฟมันช็อตขึ้นมาเนี่ยมันไม่ขาดนะฟิวอ่ะฟิวขาดเนี่ยคือไฟมันจะดับไหมเหมือนไฟบ้านฟิวขาดคือไฟมันจะดับแสดงว่ามันมีที่ช็อตอันนี้ไม่ขาดไม่ขาดแล้วเกิดอะไรขึ้นไฟลุกวิอ้าวไฟลุกไฟไหม้เลยครับรถทั้งคันเลยโอ้นะฮะตรงนี้ต้องบอกไว้ด้วยว่าวิศวกรเขาออกแบบมาดีอยู่แล้วอย่านั้นก็อย่าไปติดแอมเพิ่มไม่เพิ่มแอมไอ้ตรงนั้นน่ะก็คือจะติดแอมเพิ่มอะไรพวกนี้มันเป็นของเครื่องเสียงรถยนต์ถูกไหมก็คือช่างเขาคำนวณจะมีประสบการณ์ตรงนั้นมาเขาอาจจะคำนวณมาแล้วว่าใช้กระบัดขนาดนี้ขนาดนี้ใส่แอมขนาดนี้นะอันนี้พูดถึงด้านเครื่องยนต์นะด้านเครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ของแอร์อะไรต่างๆที่วิศวกรรถยนต์คันนี้เขาออกแบบมาก็คือตัวฟิวนี่สำคัญโอเคครับต้องฝากท่านผู้ชมไปด้วยว่าสำคัญนะถ้าเขาใส่8แอมมาเขาใส่8แอมกลับไปเรื่องเล็กๆบางทีกลายเป็นเรื่องใหญ่ๆได้บางทีช่างบางคนเนี่ยเขาเล่นเอาฟิว16แอมป์ใส่เลยเพื่อที่จะเก็บเงินตรงนั้นเอาใช้ได้ปุ๊บออกไปไม่นานคุณจะไปไฟลุกไฟไหม้ก็เรื่องของคุณนี่แหละครับจรรยาบรรณตรงนี้ต้องคำนึงถึงด้วยคราวนี้นะครับจรรยาบรรณสำคัญมากครับใช่ครับตรงนี้เคสนี้ตกลงก็เรียบร้อยสมบูรณ์ดีก็เสร็จไปจบด้วยราคา 1,800 บาทกินด้วยอะไรทำไมกินอะไรกินข้าวด้วยอะไรนะพี่ถามจริงมันก็กินข้าวด้วยทำไมถึงซ่าโอ้พี่อันนี้เกินไปแล้วนี่เกินไปแล้วนี่เก่งเก่งแล้วไม่เกี่ยวกับการกินข้าวเดี๋ยวนี้เก่งนี่อยู่ที่ว่าเรามีประสบการณ์เราได้ทำมาก็คือผมในการซ่อมรถเนี่ยอยู่ศูนย์เบนซ์มาก็14ปีใช่ไหมมาทำที่นี่ก็ที่ศูนย์เบนซ์ผมนี่ที่เก่า8ปีที่นี่9ปีก็17ปีก็ในชีวิตนี่อยู่มาครึ่งชีวิตของการเป็นช่างหลังจากจบช่างกลมาแล้วนี่ก็เป็นช่างมาตลอดเนี่ยแหละช่างครับช่างอ่ะควรจะสร้างให้เป็นช่างแบบนี้มาช่วยเหลือคนเราก็คือเราเห็นมาก็เยอะครับคนที่โดนเข้ามาเขาก็สงสารใช้คำว่าสงสารเลยก็ได้เพราะว่าเขาเนี่ยเสียเงินไปโดยที่ว่าไม่จำเป็นนี่ขนาดนี่เป็นช่างเหนื่อยนะ
เหงื่อออกนี่ขนาดผมยังไม่ได้เป็นช่างเลยโปรมาก็เหงื่อแตกแล้วโอ้โหนี่ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยแรงงานช่างในเมืองไทยเนี่ยเริ่มจะลดน้อยแล้วครับตอนนี้เริ่มจะหายแล้วนะใช้เครื่องมือเยอะเครื่องจักรก็คือต่างประเทศซื้อตัวไปสมองไหลกับค่าที่นู่นค่าเราค่าแรงจะดีกว่าช่างก็เลยสมองไหลไปที่นู่นนะฮะไอ้ตรงนี้ก็เลยบอกว่าให้ผู้ใหญ่เขาหัดมาเหลียวแลช่างบ้างครับผมเพราะช่างเนี่ยเป็นอะไรที่มันลดต้นทุนในการใช้เงินได้ใช่ไหมฮะอย่างเช่นว่าเราไม่ต้องไปเปลี่ยนเราซ่อมเอาใช่ไหมมันก็ลดไปได้มันก็ช่วยประเทศชาติประหยัดไปได้ครับตรงนี้เยี่ยมเลยครับพอเพียงตรงนี้ช่างก็ถือว่าเป็นคนที่ทำให้พอเพียงได้เหมือนกันครับนะครับก็เคสนี้จบแล้วนะคัดไม่จบป่ะพี่ไปอาบน้ำดีกว่าผมว่านะผมพาไปอาบพี่ป่ะไปอาบน้ำป่ะเมื่อกี้ไปตามพี่หมอไปดูซ่อมรถมาแล้วสบายพี่หมอคะแต่ปัญหานี้อยากจะรู้ทำไมนะคะแอร์ถึงไม่เย็นสาเหตุอาการอันนี้มีจากหลากหลายสาเหตุไหมคะจริงๆเรื่องของแอร์ไม่เย็นเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าคันนี้คันเดียวหรือค่ายเดียวมันทุกรุ่นแหละครับรถยนต์ที่มีแอร์ไม่ว่าจะเป็นยุโรปญี่ปุ่นเกาหลีจีนนะครับอะไรก็แล้วแต่รถค่ายไหนก็แล้วแต่ที่มีแอร์ในการที่แอร์ไม่เย็นเนี่ยมันมีอยู่หลายสาเหตุเลยน้องแจงเพราะว่าต้องโทษเจ้าของรถก่อนลำแรกเลยต้องโทษเจ้าของรถก่อนกับเรื่องของแอร์ไม่เย็นเตรียมตัวเลยถ้าท่านไม่ดูแลท่านไม่ช่วยช่างดูแลท่านก็เสียตังค์นะฮะช่างก็ได้ตังค์ตรงนี้แต่ว่าท่านเซฟตังค์ได้ถ้าท่านช่วยดูแลนะครับเรื่องการดูแลของแอร์รถยนต์เนี่ยไม่ได้เรื่องยากเลยเวลารถที่วิ่งเกิน 20,000 โล 30,000 โลยิ่งเป็นรถที่วิ่งต่างจังหวัดนะครับแล้วก็เป็นรถที่ปีใหม่ๆเนี่ยจะไม่มีตัวพัดลมหน้าหม้อน้ำหรือว่าเป็นตัวพัดลมที่ติดอยู่ด้านหน้าจะเป็นพัดลมที่ติดอยู่ด้านหลังของหม้อน้ำตรงนั้นก็จะใช้ดูดความร้อนออกอย่างเดียวถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยพัดลมตัวหน้าจะเป็นตัวอัดอากาศเข้ามาเพื่อให้ความร้อนทะลุผ่านคอนเดนเซอร์หรือรังผึ้งแอร์แล้วก็ทะลุหม้อน้ำออกมาก็คือจะเป็น2ชั้นก็คือจะเป่าแล้วพวกพัดลมตัวหน้าเนี่ยรุ่นเก่านะจะปั่นพวกแมลงพวกฝุ่นพวกอะไรกระจายทิ้งโอกาสที่จะอุดตันเนี่ยน้อยมากแต่รุ่นใหม่ๆปีประมาณ 2,000 ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นพัดลมที่ดูดด้านในของหม้อน้ำพวกแมลงพวกฝุ่นพวกอะไรพวกนี้ก็จะมาเกาะตามรังผึ้งข้างหน้าเพราะว่าไม่มีตัวพัดลมหน้าแล้วไงมันจะไม่ปั่นทิ้งแล้วมันก็จะมาแปะอยู่ทั้งฝุ่นทั้งแมลงทั้งพวกขี้โคลนพวกอะไรมันจะอุดเต็มไปหมดเลยโอ้โหเนี่ยแหละตัวนี้แหละที่ทำให้คอมแอร์พังเพราะว่าเวลาเราวิ่งเนี่ยลมอัดเข้ามาแล้วไปเจอพวกฝุ่นพวกแมลงพวกขี้โคลนมันก็ลมก็จะกระจายออกไอตัวพัดลมตัวในก็จะดูดออกก็จะดูดแบบไม่ออกอีกอะเพราะว่าตันตรงนี้แหละครับทำให้น้ำยาแอร์เดือดลิ้นแอร์แตกคอมแอร์พังตามมาพัดลมที่ดูดออกในเรื่องของที่จะช่วยดูดความร้อนออกก็ทำงานหนักก็อายุการใช้งานก็สั้นลงอีกในการแก้ไขเนี่ยท่านผู้ชมทางบ้านไม่ได้ยากเลยครับตรงนี้ท่านไปสังเกตของท่านดูนะฮะว่าแมลงเกาะที่ตัวรังผึ้งมอน้ำเยอะไหมถ้าเป็นรุ่นเก่าก็ดูว่าเกาะที่ตรงพัดลมหรือว่าเกาะตรงตะแกรงหรือคีบมันตรงรังผึ้งมอน้ำตรงรังผึ้งคอยร้อนของแอร์นะหรือท่านไปบอกช่างก็ได้หรือบอกเด็กปั๊มก็ได้บอกว่าให้ช่วยเป่าลมย้อนออกมาหน่อยนะฮะเป่าย้อนออกจากมอน้ำอันนี้สามารถเราเปิดดูได้เลยใช่ไหมคะเราเปิดดูเองก็ได้ไม่ต้องเป็นช่างก็เปิดดูได้แต่ว่าไออุปกรณ์ที่เราจะเป่าลมเนี่ยเราอาจจะไม่มีเพราะว่าเราไม่ได้เป็นมืออาชีพหรือเป็นช่างตัวนี้แหละที่จะช่วยเซฟตังค์ได้ยืดอายุการใช้งานได้ความร้อนก็ลงแอร์ก็เย็นนะฮะเป่าย้อนออกมานะครับตรงนี้พวกแมลงพวกฝุ่นพวกอะไรพวกนี้ก็จะทะลุหลุดออกมานะครับแล้วก็ลมเวลารถวิ่งจะมีลมคอยปะทะใช่ไหมฮะลมก็จะโฟวิ่งเพราะลมก็จะช่วยดูดอีกทางหนึ่งออกตรงนี้แหละไม่ต้องกลัวเลยครับท่านเซฟตังค์ได้เลยคอมแอร์ไม่พังคอมแอร์ไม่น็อกลิ้นแอร์ไม่แตกและความร้อนก็ลงแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ
รถของท่านกับปีใหม่ๆนะฮะปี2000ขึ้นมาเนี่ยมีกองแอร์แล้วนะครับท่านเป่ากองแอร์คู่ไปด้วยนะฮะตรงนี้ไม่ต้องไปล้างเลื้องตู้แอร์อะไรให้มันเสียตังค์นะมันมีกองแอร์อยู่นะครับนอกจากบางเคสที่มันสกปรกจริงอันนั้นก็ล้างตู้แอร์ได้ก็เยอะนะพูดถึงเพราะว่าในเรื่องของปั๊มเซ็นเตอร์ล็อกตรงนี้เพื่อการเอามาให้ดูเต็มเลยครับนะครับก็หลากหลายหลายรุ่นครับในเรื่องของปั๊มเซ็นเตอร์ล็อกนี่ก็มันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับถึงการล็อกประตูใช่นะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าท่านไปลุยน้ำลุยฝนลุยโคลนมาก็ถ้าที่เท้านะแฉะที่ผมแฉะก็อย่าล็อกประตูเป็นอันขาดหรือ